ดีครับวันนี้ทีวีชุมชนอันดามันมั่นคงนะครับปั่นจักรยานมาเก็บภาพบรรยากาศวันเด็กที่วัดสวนวางให้ทุกท่านได้ชมกันครับบรรยากาศของงานนะครับโดยส่วนรวมก็มีความอบอุ่นนะครับถึงว่าจะมีจำนวนคนไม่มากนักเหมือนหลายๆปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้ก็ทุกคนได้รับของขวัญกลับบ้านครับทุกท่านครับกิจกรรมต่างๆวันนี้นะครับเด็กๆจะได้แสดงความสามารถเพื่อที่จะรับรางวัลจากพระอาจารย์นะครับกิจกรรมแลกของขวัญที่จัดมาทุกปีนะครับพระอาจารย์บุญนบบอกว่าจัดของขวัญกิจกรรมวันเด็กจัดมามากกว่า30ปีแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศของงานวันเด็กที่วัดสวนวางปี2561กันนะครับครับธรรมะสวัสดีนะครับสำหรับเด็กๆทุกคนนะครับวันนี้เนื่องในวันเด็กแห่งชาตินะครับที่วัดสวนวางของเรานี่เราก็จัดกิจกรรมวันเด็กซึ่งเราจัดกิจกรรมมานี่ก็เป็นเวลา30กว่าปีนะครับนี่ก็เป็นปีนึงที่เราได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กๆเป็นการมอบความสุขให้กับเด็กๆปีนึงเด็กๆรอคอยความสุขว่าวันหนึ่งจะเป็นวันของเขาวันเด็กเขาจะได้มีโอกาสได้มาสนุกนะครับเราก็มีกิจกรรมมากมายนะครับไม่ว่าจะมีการร้องเพลงการเล่นเกมการจับฉลากนะครับมีของขวัญมากมายนะครับซึ่งในการจัดวันเด็กนี้ของราชบุรีเราก็มีหลายแห่งเลยนะครับแต่สำหรับสวนวางเราก็จัดเราไม่มีการแบ่งแยกนะครับทั้งพี่น้องมุสลิมก็พาลูกหลานมาร่วมจัดกิจกรรมในการวันเด็กของเราแล้วก็เราก็อยากจะให้เด็กๆเนี่ยเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาตินะครับก็อยากจะฝากเด็กๆว่าถ้าเรามีศีลธรรมวันนี้นะครับเราก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้านะครับขอให้ทุกคนนะครับเป็นเด็กเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นที่ดีของครูอาจารย์เป็นเพื่อนดีของเพื่อนเป็นและเป็นสาวกที่ดีของพระศาสดานะครับถ้าเราเป็นคนมีธรรมะมีศีลธรรมเราก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้าจะเป็นกำลังที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศชาติของเราสำหรับความสำเร็จในวันนี้นะครับรู้คิดรู้เท่าทันสร้างสรรค์เทคโนโลยีนะครับเราใช้เทคโนโลยีให้ถูกต้องนะครับเราก็จะรู้จักว่าเทคโนโลยีนี่มันมีประโยชน์ทั้งในด้านดีและด้านไม่ดีนะครับก็ควรจะใช้เทคโนโลยีไปให้เกิดประโยชน์ในการที่เราจะในการดำเนินชีวิตอย่าไปมุ่งอย่าไปอะไรกับเทคโนโลยีหลงมันมากจนเกินไปนะครับเยอะวันนี้ศูนย์อยู่หน้าก้าวอยู่ไหนครับมาเลยรับไปเลยThank you.
ช่ไหมครับค่ะได้วันนี้ได้อะไรมาแล้วได้อะไรกลับบ้านจักรยานจักรยานอยู่ไหนจักรยานอยู่ไหน2 3 4 5 6ชอบไหมปีหน้ามาอีกไหมมาค่ะชอบด้วยลูกได้อะไรลูกได้อะไรกลับบ้านลูกได้อะไรกลับบ้านลูกได้อะไรกลับบ้านลูกตาชอบไหมปีหน้ามาอีกไหมจะเป็นเด็กดีไหมครับเทคโนโลยีปีหน้ามาอีกไหมมาแล้วครับปีหน้าจะเป็นคนดีไหมเป็นคนดีครับโตขึ้นจะสูบบุหรี่ไหมไม่ลองปฏิญาณตอนนี้ว่าโตขึ้นผมจะไม่สูบบุหรี่ครับโตขึ้นผมจะไม่สูบบุหรี่ครับไม่ชัดเอาไหมโตขึ้นผมจะไม่สูบบุหรี่ครับโอเคเยี่ยมมาก